พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนถังดักไขมันเพื่อผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไขมันอุดตันท่อนับว่าเป็นปัญหาใหญ่ของสตรีทฟู้ดเมืองไทยเพราะร้านอาหารริมทางส่วนใหญ่มักทิ้งน้ำเสียจากการล้างภาชนะลงท่อระบายน้ำโดยไม่มีตัวช่วยกำจัดเศษอาหารและไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียขั้นต้นก่อนทิ้งครับส่งผลให้เกิดขยะอุดตันและระบายน้ำไม่ได้ซึ่งหากยังไม่แก้ไขปัญหานี้อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตได้ครับศูนย์ปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรมหรือ DECC สวทช.วิจัยและพัฒนาต้นแบบทั้งดักไขมันแบบมีชั้นกรองพิเศษสำหรับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดรูปแบบรถขายอาหารเคลื่อนที่เพื่อจัดการและบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตอาหารก่อนปล่อยสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะโดยออกแบบเพื่อใช้เป็นจุดรวบรวมน้ำเสียหรือน้ำทิ้งจากฟู้ดทรัคแต่ละคันเป็นสถานีเดียวทั้งดักไขมันแบบมีชั้นกรองพิเศษติดตั้งบนพื้นดินและเคลื่อนที่ได้สะดวกวัสดุทำจากสแตนเลสทนทานต่อการใช้งานมีประสิทธิภาพการกรองและดักจับของเสียได้ดีเหมาะกับธุรกิจขายอาหารเช่นฟู้ดทรัคฟู้ดเทรลเลอร์และยังประยุกต์ใช้ในตลาดชุมชนหรือตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้อีกด้วยร่วมขับเคลื่อนประเทศด้วยวทน.โดยสวทช.วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกลพัฒนาไทยให้ยั่งยืน